ภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีกฎเกณฑ์ทางการค้าที่ซับซ้อนในการเจรจาเปิดการค้าเสรีหรือ FTA ไทยกับสหภาพยุโรปซึ่งจะมีทั้งผลประโยชน์และผลกระทบกับหลายภาคส่วนดังนั้นจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นให้รอบคอบเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการพิจารณาตัดสินใจในการเจรจากับสหภาพยุโรปก่อนการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปจะต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมด้วยความรอบคอบโปร่งใสและสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา190ที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นก่อนที่รัฐบาลจะให้ไปเสนอขออนุมัติกรอบการเจรจาจากรัฐสภาและกำหนดมาตรการเยียวยาสำหรับภาคส่วนที่ได้รับความเสียหายความห่วงใยและการกำหนดท่าทีที่เหมาะสมต่อการเจรจา FTA จะเป็นอย่างไรร่วมระดมความเห็นเพื่อกำจัดจุดอ่อนกับดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทอง